นายกรัฐมนตรีกำชับขนส่งเข้มสแกนรถติดก๊าซ 1.3 หมื่นคันสภาพไม่พร้อมห้ามใช้งานการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 15:56 น.นายกรัฐมนตรีสั่งขันน็อตยกระดับความปลอดภัยทางถนนย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มกำชับขนส่งสแกนรถติดก๊าซกว่า 13,426 คันสภาพไม่พร้อมห้ามใช้งานเด็ดขาดเมื่อวันที่7ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมนายจิรายุกล่าวว่านายกรัฐมนตรีระบุว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจทำให้รัฐบาลต้องกลับมามองทุกกรอบอีกครั้งโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนซึ่งกฎหมายหลายฉบับไม่ทันสมัยต้องมีการพูดคุยหารือเพื่อปรับแก้กฎหมายข้อบังคับใช้ต่างๆให้เข้ากับยุคสมัยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายทั้งกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.และกระทรวงศึกษาธิการต้องพูดคุยกันและมีข้อเสนอเกี่ยวกับรถบัสควรแนะนำการใช้อุปกรณ์และทางออกเหมือนการโดยสารบนเครื่องบินส่วนโซเชียลนำเสนอเรื่องการแนะนำประตูทางออกฉุกเฉินที่ค่อนข้างดีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและดูตัวอย่างที่ประชาชนเสนอแนะมาถือว่าได้ประโยชน์อยากให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันโดยเฉพาะโครงการร่วมกับทางสหประชาชาติหรือ UN คือเมอร์ชองทูดีทีในนาม UN Special Envoy for Road Safety ที่จะเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้และจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้เห็นถึงการคมนาคมการใช้รถใช้ถนนระบบความปลอดภัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชนเพื่อบอกถึงปัญหาที่พบคืออะไรต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลืออย่างไรหรือมองเห็นสิ่งที่จะพัฒนาร่วมกันได้อย่างไรที่ประชุมเห็นชอบการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมในการตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากระดับรถโดยสารสาธารณะอย่างเร่งด่วนภายใน15วันและมอบหมายกรมการขนส่งทางบกเรียกตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งก๊าซNGV ทั้งหมด 13,426 คันประกอบด้วยรถบัสจ้างเหมาจำนวน 1,336 คันรถบัสประจำทางจำนวน 5,967 คันและรถตู้รถมินิบัสจำนวน 6,123 คันโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าหากพบสภาพไม่พร้อมใช้งานให้สั่งห้ามการนำรถออกใช้งานถ้าพร้อมใช้งานให้ออกหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการตรวจสอบต้องตรวจสอบอย่างละเอียด
คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญและให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดให้เร่งดำเนินการตรวจสอบสภาพรถเพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนและสร้างความปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนนในหลวงพระราชินีทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติเบญจกตัญญุตาข่าวในพระราชสำนัก25สิงหาคม2567ถึง 19:34 นาทีในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติเบญจกตัญญุตาเมื่อเวลา 18:27 นาทีวันที่25สิงหาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติเบญจกตัญญุตาภายใต้โครงการสสทวทรวมใจเทิดเอกลักษณ์แห่งปัญจมังกรจารึกความกตัญญูต่อแผ่นดินเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีคุณหญิงณัฐธิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยคณะกรรมการจัดงานผู้แทนองค์กรภาคีร่วมได้แก่สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและสมาคมสตรีสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินณห้องแกรนบอลรูมโรงแรมแกรนไฮแอทเอราวัณกรุงเทพมหานครถนนราชดาริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงภายในงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567นิทรรศการเกี่ยวกับอุปรากรจีนภาคภาษาไทยนิ้วไทยตำนานจีน24ยอดกตัญญูภายใต้เนื้อหา24บทเรียนแสดงถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสอนให้เข้าใจถึงธรรมชาติในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องถือเป็นหลักสากลโดยเฉพาะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของสังคมจีนโดยวัฒนธรรมสังคมเชิงพระพุทธศาสนาแบ่งบุญคุณของผู้มีอุปการะเป็น5ประเภทคืออุปัตติคุณบุญคุณที่ให้กำเนิดชีวิตและร่างกายอุปถัมภคุณบุญคุณที่เลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อารักขคุณบุญคุณที่เฝ้าปกป้องรักษาไม่ให้เกิดอันตรายสาสคุณบุญคุณที่ให้การสั่งสอนให้ความรู้เกิดความสมัครสมานสามัคคีปิยคุณบุญคุณที่ให้ความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการขององค์กรภาคีที่ร่วมกิจกรรมจากนั้นพระราชทานวโรกาสในคณะกรรมการจัดงานเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกตามลำดับต่อมาคุณหญิงณัฐธิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567มีการกล่าวอาเซียนระวาดราชสดุดีเทิดพระเกียรติ
โดยคณะกรรมการภาคีเครือข่ายองค์กรและคณะกรรมการจัดงานขณะเดียวกันเพื่อต่อเนื่องจากวัตถุประสงค์เมื่อครั้งสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในปีพุทธศักราช2525จึงนำตำนาน24ยอดกตัญญูของจีนซึ่งยกย่องเชิดชูความกตัญญูซึ่งทั่วโลกเล่าขานมาทุกยุคจัดแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยนิ้วไทยสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดให้มวลชนทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเรื่องความกตัญญูกตเวทีอันเป็นคุณธรรมที่แสดงถึงอารยธรรมของประเทศน้อมนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญเพื่อจารึกไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูเกตเวทิตาต่อสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์คือการรวมใจกันสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติจำนวน2จุดได้แก่จุดที่1บนถนนเจริญกรุงช่วงบริเวณศาลาเฉลิมกรุงลงมาถึงบริเวณสะพานดำรงสถิตและจุดที่2บริเวณ5แยกหมอมีภายใต้5แนวคิดหลักดังนี้พระมหากษัตริย์ทรงได้รับการสดุดีเป็นมังกรแห่งมวลมนุษย์นักสัตว์ประจำปีพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีพุทธศักราช2567เป็นนักสัตว์ปีมังกรตามสุริยคติวัดเล่งเนยยี่หรือมังกรแกมลาวาดเป็นหนึ่งในศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนท้ายสุดถนนเจริญกรุงได้ชื่อว่าถนนสายมังกรโดยจะนำรายได้จากการจัดงานกาล่าดินเนอร์ส่วนหนึ่งทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานเป็นทุนประเดิมในการจัดสร้างถาวรวัตถุเฉลิมพระเกียรติอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูต่อสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ต่อไปจากนั้นคุณหญิงณัฐิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกแล้วร่วมกันกราบบังคมทูลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการแสดงอุปรากรจีนชุด24ยอดกตัญญูแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่การแสดงที่1ประกอบด้วย8เซียนถวายพระพรและการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยนิ้วไทยเรื่องกตัญญูเหนือยศศักดิ์ฮ่องเต้ฮั่นเหวินตี้ชิมพระโอสถการแสดงช่วงที่2เป็นการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยนิ้วไทยเรื่องหัวมู่หลานออกศึกแทนบิดาภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสวยพระกรยาหารค่ำโดยมีการแสดงขับร้องบทเพลงจากนักร้องกิตติมศักดิ์จากนั้นพระราชทานวโรกาสให้นักแสดงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้พร้อมกับพระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการจัดงานผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานตลอดจนคณะผู้แสดงอุปรากรจีนกิตติมศักดิ์ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระองค์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสำหรับการจัดงานครั้งนี้คุณหญิงณัฐิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลเผยว่างานในค่ำคืนนี้จัดเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส72พรรษาโดยไฮไลท์เรื่องความกตัญญูเป็นสำคัญสืบเนื่องจากเมื่อครั้งสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในปี2525พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรงพระราชอิสริยยศ
ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกดุลราชกุมารในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ณพลับพลาพิธีบริเวณวงเวียนโอเดียนเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครที่นายเกียรตินางจันทร์สมรวัฒนเวคินประธานมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาได้รวมพลังคนไทยเชื้อสายจีนพระบรมโพธิสมภารร่มเย็นเป็นสุขเป็นการแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินสยามที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชในวันนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนต่างสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จนมาถึงโอกาสมหามงคลยิ่งในปีนี้คณะกรรมการจัดงานและองค์กรภาคีทุกภาคส่วนขอแสดงความจงรักภักดีและขอถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูบรรยากาศภายในห้องแกรนด์บอลรูมคับคั่งไปด้วยผู้ร่วมงานกว่า500คนล้วนแล้วแต่เป็นแขกที่ได้รับเชิญทั้งสมาชิกองค์กรเครือข่ายจากหลากหลายวงการทูตานุทูตแขกต่างประเทศผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนายกองค์กรสมาชิกทั่วประเทศพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างงดงามสมพระเกียรติและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้